ลโหลครับขอบคุณครับแล้ววันอื่นรอไหมครับขอบคุณครับเออนะใครวะสวัสดีค่ะดำรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับได้มาร่วมเอ็กซ์คิวชั่นของเยเลียนได้เข้าไปลองกันแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างพูดสิไล่เลยฮะสุดยอดเลยครับตื่นเต้นมากๆครับก็รู้สึกว่าเขาจำลองแบบสถานีอวกาศที่อยู่ในหนังเนี่ยได้ออกมาดีมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีห้องที่แบบสปอยเลยไม่คิดว่าจะมีห้องที่ได้เจอเอเลี่ยนโอ้โหไว้นิดนึงไว้นิดนึงไว้นิดนึงเพราะในหนังเอเลี่ยนมันต้องมีอยู่แล้วเอเลี่ยนข้างในนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองมาดูกันเอเลี่ยนในชีวิตเป็นเอเลี่ยนแบบไหนยังไงตัวไหนมันจะลุ้นระทึกแค่ไหนผมก็แอตโมสเฟียร์ดีมากๆครับเหมือนแบบเขาเซตแบบฉากได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนแบบก็จะมีเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆครับใช่ๆก็ต้องลองดูลองเข้าไปดูครับดีครับตั้งแต่ทางหน้าประตูทางเข้าเลยครับรู้สึกว่ามันให้ไวบ์เหมือนเรากำลังแบบเป็นตัวละครตัวนึงที่แบบเป็นเด็กกลุ่มแบบซ่าๆที่อยากจะแบบว่าเข้ามาในสถานีอวกาศโรมูลัสอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าไปถึงก็มีความแบบด้วยแสงด้วยบรรยากาศต่างๆก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเรากำลังแบบหนีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับได้ดีด้วยมาพูดเยอะไม่ได้ครับต้องมาลองเองครับต้องมาลองเองครับครับผมสำหรับคิมก็สนุกครับผมเพราะว่าสนุกเนี่ยเหมือนเราได้หลุดเข้าไปในหนังจริงเลยเหมือนที่พี่การได้พูดครับแล้วก็มีไข่เอเลี่ยนให้ดูจริงๆด้วยเราแบบเนี่ยใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับต้องลองมาดูจริงๆครับสนุกครับน้องลีลูกไปเจออะไรมาโอ้เจอเยอะเลยก็อยากให้ทุกคนลองมาดูครับผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้แบบว่ามาสัมผัสกับเรื่องการเจอเอเลี่ยนในเขาเรียกว่าโซนขึ้นมาครับแล้วก็อยากให้มาดูหนังด้วยครับฝากหนังด้วยครับ15สิงหาคมนี้ขอบคุณอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าข้างในครับเซตบรรยากาศได้สมจริงมากเลยครับผมแล้วก็อย่างที่เพื่อนเกริ่นไปว่าเราจะได้เจอกับอะไรที่อุ่นระทึกมาครับมันเหมือนกับฉากในหนังเลยใช่ใช่ถึงว่าในเทรลเลอร์ครับเหมือนเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปแบบว่าท้าทายใช่ก็เลยเจอบางอย่างครับต้องลองมาดูครับผมว่าอย่างน้อยคือเราควรมาแบบว่าสัมผัส experience ก่อนเพื่อก่อนที่แบบว่าเป็นการแบบปู feeling เราก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปสู่แบบการรับชมภาพยนตร์จริงๆวันที่15สิงหาคมอะไรเงี้ยครับจะได้แบบว่าแบบได้รู้จักฟีลของแบบ vibe ของแบบสถานีอวกาศด้วยแล้วก็พอเราไปนั่งดูในโรงที่แบบมีทั้งจอมีทั้งแสงสีเสียงที่มันจัดหนักจัดเต็มรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังแบบอยู่ในแบบอวกาศทั้งจริงๆอะไรเงี้ยครับผมเชิญเพื่อนมาชม exhibition เอเลี่ยนได้ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเชิญชมนะครับExperience ครับผมเป็นเอเลี่ยนนะครับผมตอนนี้จัดแล้วเป็นทางการในวันพรุ่งนี้วันที่8นะครับผมก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถมาเปิดประสบการณ์ของทุกคนก่อนที่จะไปรับชมภาพยนตร์จริงๆในเอเลี่ยนโรมูลัสในวันที่15สิงหาคมได้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ระทึกขวัญอย่างแน่นอนครับผมใช่ครับก็ปล่อยข่าวดีออกมาให้แฟนๆน้องเรียบร้อยกับคอนเสิร์ตแดงของเราบ็อกซี่เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีนะครับผมเห็นยูเซอร์หลายคนแต่ว่าตั้งตารอคอนเสิร์ตที่2มานานเพราะว่าบ็อกซี่เองก็ตั้งตารอแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับผมก็คุณก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าในคอนเสิร์ตนี้มันจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตะลึงอลังการเพราะเรามีสถานที่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นอินแพคอารีนาด้วยใช่ครับก็ตื่นเต้นมากอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆอยากรู้กันคนตื่นเต้นยังไงกับคอนเสิร์ตอย่างครั้งนี้ที่หนึ่งอยากรู้ของกรก็จริงๆด้วยสถานที่สเกลจัดที่มันใหญ่ขึ้นด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกมันไกลมันคือความฝันของพวกเราทุกๆคนมากๆในการเป็นศิลปินที่เราจะได้จัดคอนเสิร์ตที่นี่นะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีกว่า แบบลุ้นว่าเราจะขายบัตรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็แบบอยากจะไปเจอทุกๆคนในวันนั้นจริงๆเพราะตอนนั้นผมคิดว่ามันน่าจะสนุกกันมากครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวนะครับเพราะเหมือนสเกลก็ใหญ่ขึ้นอะไรครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวได้แบบต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเดิมฟิตกว่าเดิมอะไรครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยครับผมครับผมรู้สึกว่าความเหนื่อยล้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความที่พอสเกลใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบอะไรใดที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องแบบจัดหนักจัดเต็มกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้แฟนๆรู้สึกว่าการที่เราแบบว่าจัดสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อต้องการบอกว่าเราอยากจะให้ครอบครัวแบบยูเซอร์ของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับพวกเราอะไรครับผมตามคอนเซปต์ของแบบ The Final Fantasy คือเหมือนกับว่าอยากให้แบบทุกอย่างแบบว่าเป็นจุดจบที่กำลังจะไปสู่บทใหม่ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบ
มาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะแล้วพวกเราก็จะตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็จะเตรียมโชว์ดีๆโชว์เจ๋งๆมาพร้อมเสิร์ฟความสุขและความรักให้กับยูเซอร์ทุกคนแน่นอนครับครับผมสำหรับทีมตอนนี้ก็จริงๆแล้วแอบนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่ครับเพราะว่า Impact ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วก็ถ้าบัตรขายหมดนะครับจะเป็นคนประมาณ 10,000 คนไปดูพวกเราซึ่งมันเป็นจำนวนคนที่เยอะมากๆแล้วคิดนึกภาพแบบทุกคนร้องตามเราได้แบบมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆก็คือแบบตอนนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วครับผมรอแบบไปเจอทุกคนวันนั้นมากจริงๆต้องก็ยังที่ทุกคนบอกพอมันเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องจัดงานจัดเต็มมากกว่าเดิมแล้วก็เราแน่นอนครับว่าเราก็เตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รอชมกันถ้าสมมติว่าใครที่เลิกล่างอ่ะเลิกล่างกลัวสปอยเยอะไงค่อยพูดครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับคอนเสิร์ตของเราฮอลซีเดอะไฟนอลแฟนตาซีครับก็รอเจอทุกคนอยู่ครับก็อย่างที่เพื่อนๆพูดเลยครับผมก็จริงๆก็ความรู้สึกก็มีความตื้นตันใจมากแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าณตอนนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าเปิดสมมติเราอยู่ข้างหลังนะหรืออะไรก็เคยแต่ละสักอย่างมาสมมติอันยานี้ไม่รู้นะครับไม่ได้สปอยเลยเออครับรู้รอลงมาจากอะไรสักอย่างครับรอบๆโอ้โหคนถ้าคนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคงจะตื่นเต้นนะดูครับก็หวังว่าบัตรจะขายหมดนะครับแสดงว่าถ้าพี่พูดมาแบบบางๆแสดงว่ามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมบางอย่างแล้วเรียบร้อยก็มีเรียกว่าเป็นรอบๆแต่ว่ากำลังก่อร่างสร้างตัวเริ่มมาแล้วแต่ละคนก็จะได้แชร์ไอเดียแชร์อะไรต่างๆเพื่อการจัดทำมีถูกต้องใช่ครับใช่ครับมีการเริ่มแชร์ไอเดียไปบ้างแล้วครับมากแค่ไหนสิ่งที่เราต้องการจริงๆสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันเยอะมากๆครับทีนี้พวกเราอาจจะต้องแบบตอนนี้ยังลองอยู่ครับอาจจะต้องไปตบๆมาอีกทีนึงแต่รับรองได้ว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนอย่างแน่นอนครับหรือว่าจะถ้าเกิดนี้ขายบัตรเมื่อไหร่นะครับผม14กันยายน10โมงที่ออกซิเกตครับผมแปลว่าก่อนนะที่จะไปถึงคอนเสิร์ตมันอาจจะมีแบบอะไรแบบพิเศษมาให้แฟนได้เห็นก่อนปะอยากให้มีเนาะอย่างจริงเลยครับว่าหนังสือมีครับมีครับมีครับอะไรต่างๆโอ้ยวิเตอร์บอกว่าอะไรนะมีครับมีครับวิเตอร์ว่าไงวิเตอร์บอกว่ามีครับมีครับอยู่แล้วมีครับวิเตอร์คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มอยู่แล้ววิเตอร์เซฟคอนเฟิร์มมีสเปเชียลแน่นอนครับอีกนานไหมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนครับต้องรอออฟฟิเชียลครับวิเตอร์บอกว่ายังไม่เชิญเท่าไหร่ฮะไม่เชิญเชิญบอกว่าไงนะเมื่อกี้ไม่นานแค่ไหนลูกกี่วันวันนี้เฮ้ยยังไม่น่าเหรอนิดนึงแป๊บก็เฮ้ยมาแป๊บก็อุ้ยต้องแล้วแป๊บก็ปุ้งคอนเสิร์ตแป๊บก็มกราแล้วไม่ใช่เอาเลยรอติดตามได้เลยครับรอจากออฟฟิเชียลได้เลยครับแสดงว่ายูเซอร์รอได้เลยใช่ไหมใช่ครับสิ่งที่กำลังจะมาเนี้ยก่อนคอนเสิร์ตก่อนอะไรเงี้ยก็คือไลฟ์เซสชั่นนั่นเองครับโคโดเก็บเงินเหรอลูกไอ้เรียนเข้าล่างอะไปนี้เลยหนีเนี่ยว่าจะเป็นโซโล่เดี่ยวอีกรอบหนึ่งใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยรอเล่นเฮ้ยรอเล่นเพราะมันอาจจะเป็นคู่เฮ้ยรอเล่นหรืออาจจะเป็น3เฮ้ยรอเล่นตอนนี้เหลืออะไรให้เล่นมั้ยฮะเหลืออะไรอาจจะมีแบ่งยูนิตเหรออุ๊ยตายแล้วอุ๊ยอุ๊ยมันแบ่งยูนิตแบบ7คน8คนอะไรเงี้ยครับโอ้7เลยเหรออ๋อพวกเรามี6ครับอันนี้เป็นพี่ติ๊กเข้าไปด้วยต้องรอติดตามนะครับรู้สึกใจไม่ไหวเลยเนี่ยความแบบคาดหวังไปหลายรูปแบบมากอะไรจะเกิดขึ้นจริงได้บ้างน้อยครับเมื่อกี้จบแล้วแต่มีบางอย่างที่มีบางอย่างครับมีบางอย่างหลุดบ้างหลุดบ้างใช่เอาไปหาร้อยได้ครับลองเชื่อมโยงกันดูครับโอเคทางบนเวทีคอนเสิร์ตนั้นนะอยากชวนเพื่อนๆมาหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับก่อนอยากไหมฮะอยากชวนเพื่อนๆไหมอยากจะมีคนพิเศษเอ้ยในใจอยู่แล้วครับยังไงต่อนะแล้วยังไงต่อยังไงต่อนะยังไงยังไงต่อนะก็อยากมีคนพิเศษอยู่ร้องอะไรร้องเพลงใช่ครับไม่ถึงว่าใครเอเลี่ยนมาเวฟรู้เรื่องแล้วแสดงว่าก็เตรียมจีบตามกันอยู่เนาะใช่ก็ไม่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับโอ้โหใหญ่ไม่เชื่อใช่มันจัดพฤศจิไงใช่ยังมีเวลาผมมีเวลาก่อนที่จะแบบเปิดขายบัตรก็ต้องมีแบบอะไรย้อนให้เราได้เห็นอ๋อคอนเสิร์ตเคมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับ
ว่าแน่นอนครับอาจจะมีนะก็อยากให้รอติดตามจากออฟฟิเชียลจริงๆพวกรูปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาแต่สำคัญที่สุดก็คือมันหนูก็ต้องฝึกร่างกายให้พร้อมใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ละคนต้องดูแลตัวเองดีๆไงบ้างเริ่มจากใครก่อนดีครับฟ็อกซี่อาจจะแบบเผยร่างทองให้แบบยูเซอร์ได้กรี๊ดกันจริงๆแล้วฟ็อกซี่เองตอนนี้ก็ยังไม่มีฟิตเนสจะเป็นทางการเลยได้นะครับก็มีโอกาสมีร่างทองของพวกเราแต่ละคนผมว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็เริ่มละอย่างที่บอกครับยังไม่มีฟิตเนสเลยครับปัจจุบันก็ยังยกกล่องกระดาษเนี่ยไม่มีน้ำเบลด้วยครับหรืออย่างอาหารเนี่ยโภชนาการบางทีพวกเราซ้อมก็กินอาจจะไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการโชว์ร่างกายคนเดียวก็ยังไม่ได้แบบเปล่งประกายแบบอ๋อไม่แน่รอบนี้อาจจะโชว์5แล้วกันผมผมปิดละปิดตัวปิดตัวแต่ล่าสุดที่การมุ่งให้มาหาคนปรับไปนะครับใช้ได้จริงหรือเปล่าผมว่าได้จริงแน่นอนผมเชื่อวันนั้นทุกคนน่าจะได้ที่นั่งแบบที่ทุกคนสมปรารถนาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งโซนไหนก็ตามยกเว้นโซนสีน้ำเงินข้างบนนะฮะนั้นโซนพวกผมนะฮะกดไม่ได้นะครับห้ามกดนะครับห้ามจองนะครับอันนี้จองไม่ได้ฮะพี่กันต้องสวดอีกรอบนึงก่อนนะพี่สื่อเพราะว่าเขาก่อนที่กันไม่ได้มาสวดพี่ฝากโหผมอยากจะบอกว่าผมสวดไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับยากละโอ้มีเปล่าเฮ้ยใช่หรือปะเฮ้ยหรือวันนี้เราจะลองพี่ลองตอบคำถามเฮ้ยเอเลียนได้ครับย้อนยุคเหรอครับถามแมชชีนหรือเปล่าอ๋อจริงจริงพวกข้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขอรับย้อนไปไกลจริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากซาปรับผักพังอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไงครับคุณฮิมเร็วเกินอะเชื่อไม่ทันไม่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงบางอย่างครับผมน่าจะเป็นจุดแบบว่าแอบสปอยเล็กๆครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าการย้อนยุคมันเกิดขึ้นยังไงฉะนั้นต้องจองบัตร14กันยายนนี้10โมงนะครับแล้วมาลุ้นไปดูมาลุ้นไปด้วยกันว่าการย้อนยุคหรือการย้อนเวลาหรือตีมอะไรใดๆจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้ย้อนยุคก็ได้นะทำไมสร้างความข้างหลังอ่ะมันคือมันจะเป็นสิ่งที่เราทำลายเหมือนเราบอกครับ Final Fantasy มันคือจุดจบของอย่างนึงเราทำลายสิ่งนั้นเพื่อเราจะไปปูถึงบทใหม่บทต่อไปมีอิสเอ็กซ์อยู่ในเป็นไปได้หมดไม่คุณเห็นไอ้นี่หรือเปล่าที่เป็นทีเซอร์คอนเสิร์ตที่เป็นแบบประกาศตอนแรกคือเราเหมือนนั่งรถไฟมาด้วยกันใช่ไหมครับแล้วขบวนนี้ก็แบบเอาทุกคนมาด้วยแล้วเราก็มาจอดที่ Proxy World ดูยังเรามาจอดที่ Proxy World เดี๋ยวต้องประกาศอันดับแรกแรกเลยแล้วไอ้ Proxy World เนี่ยมันจะดูแบบอาจจะปรับผักพังหรือเปล่าใช่มันก็จะไปเชื่อมกันแล้วสถานีต่อไปคืออะไรนี่น่าสนใจมากกว่าผมว่าน่าจะชันชลาเสร็จ 3-4 อะไรเงี้ยเฮ้ยน่าจะไปเรื่อยแล้วชิดลมชิดเรื่อยแล้วอ่ะเราไปเจอกันเนาะเราก็ลองกดบัตรกันเนาะได้ครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่14กันยายนนี้ครับผมเวลา10โมงที่ออทิเกตนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอมร่ำรวยเฮงๆปังกดบัตรได้แล้วเจอกัน14กันยา10โมงครับผมโอเคนะครับไปกันนะครับ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 ตรงนี้นะคะตรงนี้นะครับครับครับตรงนี้นะคะครับขอบคุณครับกล้องไหนครับอ๋อโอเคครับครับขอบคุณครับกล้องไหนนะครับอ๋อโอเคครับครับกล้องไหนครับอ๋อโอเคครับ1 2ครับอันนี้นะอันนี้นะคะครับเดี๋ยวขอตรงนี้นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 อ๋อวิดีโอครับค้นซ้องขอบคุณครับขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะขอค้น2ครับผมค้น2ครับทุกคนต้องมีลูกครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ